อย่างหลังแต่งงานอาจจะแบบไม่เท่าไหร่แต่พอมีลูกอะค่ะเปลี่ยนเยอะเลยยิ่งเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นไปอีกยิ่งอยากใช้ชีวิตที่เหลือให้มีประโยชน์สูงสุดอีกอะค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะป่วยจะเจ็บจะตายเมื่อไหร่อยากอยู่ดูลูกพัฒนาการไปเรื่อยๆใจเย็นลงมีความเป็นแม่คนมีความเป็นภรรยาระเบียบจัดมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เมื่อก่อนจะแบบว่าเป็นแฟนเขาก็สบายๆก็ใช้คนอื่นทำก็ได้หรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นแบบคุณแม่เป็นแม่สีเรือนเลือกปาร์ตี้เด็ดขาดหายไปเลยหายไปตอนมีลูกแปลว่าตอนเป็นแฟนกับคนนี้ก็ยังปาร์ตี้ตอนเป็นแฟนเราก็ไปกินด้วยกันนี่แหละค่ะก็ไปด้วยกันก็ยังไปเที่ยวด้วยกันมีเพื่อนไปแล้วเขาเนี่ยใช่แต่ว่าเขาก็จะเป็นผู้ชายที่แบบว่าประคับประคองตัวเองอะค่ะเขาจะไม่ได้หนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็จะเป็นแบบว่าเออชอบสนุกสนานเหมือนเดิมแต่ว่าก็เขาก็พยายามจะสอนว่าบางทีบางจังหวะหรือว่าการไปเที่ยวบางอย่างไม่ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้ไปอยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยเพราะตัวเขาชอบธรรมชาติเขาชอบธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยเขาก็แบบลองใช้แบบนี้บ้างได้ไหมหนูก็ไม่ค่อยอินกับคำพูดเขาตอนนั้นไม่เข้าใจ มันก็มาเที่ยวก็ต้องสนุกสิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเรานี่ใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาค่อยแบบคำพูดเขาและการกระทำเขามันค่อยๆหลอมในหัวหนูไปเรื่อยๆค่ะว่าเออจริงๆอีกมุมก็มีความสุขเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่มาทำให้คิดได้เองเลยก็คือมีลูกพอตั้งแต่เริ่มตั้งท้องปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราต้องหยุดอยู่แล้วค่ะหยุดที่จะออกไปเจอเพื่อนเพราะต้องดูแลตัวเองอะไรที่มันไม่ดีกับร่างกายเราก็จะไม่เอาเข้ารับประทานเข้าร่างอยู่แล้วใช่ไหมคะณช่วงนั้นแหละที่เราได้หยุดได้พักกับตัวเองทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวมันก็ไม่ใช่ความสุขนี่นาการออกไปเจอเพื่อนคุยกับเพื่อนทุกครั้งมันก็ไม่ใช่ความสุขเสมอไปหรือว่าการใช้การปาร์ตี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นการเติมความสุขให้เราเสมอไปนี่นาการอยู่นิ่งๆได้ดูหนังที่สนุกได้กินของอร่อยๆ อยู่กับครอบครัวเอ้ยแบบนี้มันก็สนุกเหมือนกันนี่นาก็มีความสุขเหมือนกันมันค่อยๆเนี่ยค่ะมันค่อยๆดึงมาตั้งแต่ท้องค่อยๆเริ่มรู้สึกพอท้องเริ่มใหญ่เริ่มเห็นเขากระดุกกระดิกในท้องแล้วแบบเฮ้ยมหัศจรรย์อ่ะเขากำลังจะเกิดมาแล้วพอเห็นเขาเกิดมาแล้วได้เลี้ยงเขาไปกันใหญ่เลยวิธีคิดหนูปัจจุบันนี้ค่ะกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆอย่างที่คำที่หลุดกับพี่อั๋นไปอ่ะมันมีความสุขมั้งพี่มันมีความสุขจริงๆแล้วกับการที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปสังสรรค์หรือไปเจอใครให้มันวุ่นวายความสุขมันอยู่แค่ตรงเนี้ยง่ายมากเลยแต่บางทีเรามองไม่เห็นเราเพิ่งมามองเห็นในช่วงการใช้ชีวิตครึ่งหลังเนี้ยค่ะเมื่อกี้ชมพู่บอกเองว่าก็มีความเปลี่ยนไปเยอะรู้สึกเป็นคนเจ้าระเบียบมากขึ้นเยอะคุณสามีแอบบอกเหมือนกันว่าความเจ้าระเบียบนั้นเนี่ยคือก็จะจัดระเบียบทุกอย่างของใดไม่จำเป็นเอาออกไปแล้วบางทีก็ไปเอาของเขาออกไปอะค่ะใช่ค่ะแล้วต้องเอาออกไปตอนที่เขาไม่อยู่บ้านด้วยว่าอะไรเอาของเขาไปทิ้งเนี่ยหรอใช่ค่ะทำไมเขาเป็นคนรกเหรอมาไม่ได้เป็นคนรกนะคะแต่ว่าทุกๆคนอะจะมีความห่วงสมบัติในตัวเองอะหนูบอกไม่ถูกมันจะมีของบางอย่างที่เป็นความสุขส่วนตัวใช่ๆแต่อีกฝ่ายอาจจะมองว่าอะไรอะซื้ออะไรไว้ต้องเยอะแยะแบบนี้แล้วเราคุยกันดีๆไม่ได้เหรอทำไมต้องแอบเอาของไปจะไม่กลัวเขาโกรธหรอเพราะว่าเคยเอาปรึกษาเขาว่าจะเอาไปทิ้งต่อหน้าเขาแล้วเขาก็ให้เก็บกลับลังทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูจะใช้แบบนี้คุณผู้ชมหนูไม่ได้ทิ้งของมีค่าหรืออะไรของเขานะต้องบอกอย่างนี้หนูอะเริ่มจากตัวเองเมื่อก่อนเป็นคนห่วงสมบัติเหมือนกันจะเก็บทุกอย่างที่มันเป็นความทรงจำหรือว่าจะเก็บทุกอย่างที่มันอยู่ในบ้านแล้วเราซื้อมาซึ่งหนูไปอ่านหนังสือเล่มนึงเขาให้นั่งพิจารณาของแล้วหนูก็ลองกลับมาทำว่าไอ้หนังสือเล่มนี้มันอยู่กับเรามา2ปีแล้วเคยหยิบมาอ่านบ้างหรือเปล่าหรือว่าของชิ้นเนี้ยที่วางเอาไว้เนี่ยเราเคยหยิบมาใช้ประโยชน์บ้างไหมใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเงี้ยแล้วถ้าหลังจากเนี้ยมันยังอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่เอาไปทิ้งอ่ะเราจะหยิบมันมาใช้หรือเปล่าถ้าอันเนี้ยไม่ได้หยิบมาใช้แน่ๆบริจาคจ้ะหรือว่าโละทิ้งเลยจ้ะหรือก็ให้คนที่ได้ใช้คนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยพอมันเริ่มจากเราปุ๊บเฮ้ยบ้านมันโล่งแล้วมันเหลือของที่เราได้ใช้จำเป็นจริงๆอ่ะมันดีมากเลยนะคะมันทำให้เรากลับมาบ้านแล้วเราแบบมีสมองโปร่งๆแล้วก็เหมือนมันตัดกิเลสไปเหมือนกันนะคะแทนที่จะห่วงหนูก็ทิ้งของหนูสิ แต่นี้หนูทิ้งของเขาแต่จริงทะเลาะกันไหมไม่ถึงกับทะเลาะเพราะเขาก็จะมารู้ที่หลังที่หนูทิ้งไปสักพักแล้ว แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ใช้จริงๆค่ะ ถึงเวลาพอหนูทิ้งไปเขาก็เอาหรอเขาเคยมีอันนี้ด้วยหรอเขาก็จำไม่ได้ทิ้งเฉพาะสิ่งที่เราพิจารณาแทนเขาแล้วเหมือนกันว่าสิ่งนี้หนูเห็นอยู่เขามา2ปีแล้ว
เขาไม่เคยได้หยิบมาใช้เลยหรือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยแต่อันนี้ถ้าไม่อยู่กับเขาไปอยู่กับคนอื่นมันได้ใช้ประโยชน์บริจาคหรือยกให้คนอื่นก็เลยเป็นคนเคลียร์ขยะเก่งมาก จริงๆนี่ล่าสุดหนูกลับบ้านชลบุรีไปนะแม่ขนลุกเลยอ่ะคือถุงดำประมาณ6ถุงอ่ะทิ้งของอย่างเดียวทิ้งของที่บ้านนี่ว่าเชิญบ้านพี่ด้วยนะ ทิ้งหมดเลยแล้วแต่ว่าบางส่วนใช้ได้ก็ไปบริจาคเงี้ยค่ะ แต่เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหุยทิ้งหมดเลยเหรอลูกนู่นนี่นี่นั่นแล้วพอเคลียร์ไปได้จริงๆนะทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้นึกถึงมัน แล้วมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆ มันก็เหมือนเป็นพวกบ้าจัดระเบียบบ้านไปเลยจริงๆจะบอกว่าพี่อ้อยอย่างนี้สายเดียวกันแล้วคนอยู่ด้วยจะกลัวคือบางทีกลัวทิ้งของเขาใช่ค่ะคุณสามีจะรู้สึกว่าถ้าของโลกเขาจะหาของเจอแต่พอของโลกหาไม่เจอซึ่งพี่ก็งงมากว่าตะกะนี้คืออะไรคือพอมันโลกก็หาง่ายไงไม่ถ้าวางโลกเขาจะเข้าใจได้เย็นๆจ้าสาวๆอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันหนูคิดว่าเขาไม่โกรธใช่ไหมเขาก็ไม่เคยบอกตรงๆนะคะเขามีอัดเทปมาอีกแล้วเหรออ่ะอยากรู้ไหมจ้าอยากรู้เขาอยู่ในสายเลยจ้านี่เมาเก่งเนาะสวัสดีคุณบอยครับอยู่บ้านด้วยกันพูดเนาะเราสวัสดีคุณบอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้ค่ะถามกันเรื่องว่าเขาเอาของเราไปทิ้งถามจริงๆเรารู้สึกยังไงบ้างที่อยู่ดีภรรยาก็ลุกขึ้นมาเป็นพนักงานทำความสะอาดดีเด่นก็จริงๆก็แปลกใจครับว่าปกติเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะพักผ่อนอย่างเดียวเขาจะไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้ครับแต่วันดีคืนดีเนี่ยก็อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาทำแบบจนผมแบบเฮ้คงเป็นไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าเลยนะฮะแต่กลายเป็นมีแจ๋วประจำบ้านไปเลยครับตอนนี้มีแจ๋วบางทีไปถามไปโดนตัวไหนมาแต่ว่าบอยโอเคใช่ไหมเราไม่ได้ทะเลาะกันหรือโกรธกันกับเรื่องนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ครับก็บางทีก็หาของไม่เจอครับพอรู้ทีก็เหมือนเขาทิ้งไปแล้วครับคุณภรรยาขี้บ่นไหมคะอ๋อขี้บ่นใช่ครับหลังๆนี้เริ่มตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยเริ่มจะแบบบ่นเยอะทุกเรื่องเลยตั้งแต่ตอนเป็นแฟนกันเนี่ยชมพู่ไม่เคยบ่นอะไรเลยครับก็อยู่ด้วยกันแบบสนุกสนานเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแบบคบกันแบบสบายๆมากแต่ตั้งแต่พอแต่งงานกันเนี่ยทุกอย่างที่เราทำเนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะบ่นแทบทุกเรื่องอย่างเงี้ยครับเอาละสิฟ้องเอาละสิเอาละสิฟ้องโลกอยู่บ้านไม่เคยพูดเลยนะเราอะไงอยู่ในโทรศัพท์เก่งจังเลยแล้วเราเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเรื่องของการไปซื้อของเข้าบ้านค่ะแล้วเราจะต้องสลับช่วยกันเลือกถูกไหมคะค่ะค่ะแล้วทำไมอยู่ๆน้องบอยได้เลือกแค่อย่างเดียวคือที่ฉีดก้นล่ะคะอ๋อใช่ก็ถ้าเราเรื่องราวนั้นก็คือเราไปเดินซื้อของกันใช่ไหมครับแล้วก็คือส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นคนประหยัดก็พยายามบอกเขาเลือกในสิ่งที่จากที่ว่ามันแพงเนี่ยให้ลดเกรดลงมาหน่อยหรือว่าจากตัวท็อปให้แบบตอนลงมาหน่อยแบบนี้ครับเพื่อเราจะได้ประหยัดเงินแล้วไปลงในเรื่องอื่นนะฮะก็สุดท้ายเขาก็เดินจะชี้แบบเอาตัวนี้ผมก็แบบเฮ้ยแล้วพาผมมาทำอะไรนะฮะให้มันเดินด้วยเหรอหรือว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเหรอพอเขาเลือกตัวอย่างจบเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาโอเคเนี่ยผีไปเลือกเลยผีตูดเนี่ยก็เราเลือกเลยผมก็เอาสรุปบ้านนี้ก็คือผมมีสิทธิ์เลือกแค่สายฉีดตูดแล้วเนี่ยสายฉีดก้อนคือพอฉีดก้อนคือสามีอัดอั้นน้อยใจไหมคะบอยเอาจริงๆคือเราเล่าตรงนี้เราเหมือนขำแต่นะตอนนั้นเราขำเหมือนกันหรือว่าเราซีเรียสอ่ะก็ในมุมนั้นก็แบบก็มีซีเรียสบ้างนะครับว่าเฮ้ยทำไมไม่เชื่อเราบ้างเดือนนี้อย่าไปสิ้นเปลืองเรื่องที่แบบมันไม่จำเป็นดีกว่านะฮะหนูจะบอกว่าเรื่องนี้พี่อั๋นไม่เข้าข้างหรอกเพราะพี่อั๋นก็เลือกของแพงเหมือนกันบ้านนะมันต้องเลือกของที่ดีที่สุดที่รักเราจะมีคดีกันอยู่นะหนูคดีอะไรบ้านเนี่ยเรายังไม่จบนะไปคุยเรื่องอื่นเห็นว่าเคยทำบ้านกันอยู่ทะเลาะกันอ่ะเห็นว่าเคยทะเลาะกันเรื่องปาร์ตี้จนเกือบจะเลิกกันก็ใช่ทำไมเขาตอนแต่งงานก็คือแบบเราจะแบบว่าคือผมจะห่วงสุขภาพเขาไงครับเพราะว่าแบบเวลาเขาปาร์ตี้หนักอย่างเงี้ยผมเป็นคนพุ่งคนปาร์ตี้รอบแล้วแล้วก็เลยอยากให้เขาตัดดูแลตัวเองนะครับก็เลยกลายเป็นว่ากดดันตัวเราเองด้วยแบบทำไมเราถึงห้ามเขาไม่ได้ทำไมเราถึงปั๊มเขาไม่ลงทางที่ดีไม่ได้ครับก็เคยแบบทะเลาะกันแรงๆจนแบบว่าถ้าอยู่แบบนี้แล้วมันอึดอัดด้วยคู่เขาก็ยังใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่แล้วตอนนั้นเห็นทำไมไม่ห้ามห้ามอะไรก็ไม่ได้กินด้วยเอ้ยไม่เล่นด้วยห้ามอะไรก็ไม่ได้กินด้วยต้องบอกต้องเป็นห่วงนะครับค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีลูกก็ชมพู่ก็เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยนะครับดีครับณวันนี้กำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วรู้สึกยังไงกับคุณภรรยาบ้างที่ยังคงทำงานหนักหน่วงมากอยากบอกอะไรกับชมพู่ครับก็เป็นห่วงนะครับก็ให้ดูแลสุขภาพแล้วก็อย่างนึงที่อยากจะบอกว่าเว
วลาที่ตัวคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความรักแบบนี้ไม่ให้เราหันมามองดูบ้างว่าไอ้คนข้างหลังเนี่ยมันพยายามส่งความรักให้อยู่เสมอแหละไม่ว่าเป็นตัวเขาแล้วพ่อแม่เขาลบข้างแล้วแต่บางทีหนูคิดว่าหนูไม่ได้รับอ่ะมันอยู่ที่มายด์เซตของตัวเองมากกว่านะมันก็เป็นห่วงและรักเสมอคอยดูแลทุกอย่างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะรักแค่ไหนคะใช้ตอบนี้อ่ะบีรักหนูแค่ไหนคะฟ้าเจ็ดอันจ้ะเท่าฟ้าเจ็ดอันเลยเท่าฟ้าเจ็ดอันใช่แล้วแต่คำตอบที่น่ารักจังเลยมันคำที่เขาพูดกับหนูแต่คบกันใหม่ๆบอกฟ้าอันเดียวรักเท่าฟ้าคงแบบน้อยไปเอาให้ฟ้าเจ็ดอันหนูก็รักบีนะคะจ้าเดี๋ยวกลับไปมู่มู่นะเดี๋ยวกลับไปมู่มู่กันนะจ้าจ้าขอบคุณนะคะบอยขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็อยู่บ้านคุยกันไหมเนี่ยถ้าถามอันนะคุยค่ะแต่เขาพออยู่ต่อหน้าหนูเขาไม่ค่อยเมาเรื่องอย่างเงี้ยซื้อของแพงหรือเลือกอะไรน้อยใจหนูเพิ่งรู้เลยเนี่ยแล้วหนูก็จำไม่ได้ด้วยนะให้เลือกแค่สายฉีดก้นอ่ะไปถึงอ่ะไปซื้อฝักบัวอย่างเงี้ยพี่อ่านเราก็อยากได้แบบเรนชาวเวอร์เรื่องอื่นเนี่ยพี่เข้าข้างบอยพี่ไม่ต้องฟังเรื่องใดๆเลยนะแต่ถ้าเรื่องซื้อของเข้าบ้านพี่เข้าข้างชมพู่นะนะไปดูกระเบื้องอย่างเงี้ยเกรดนี้มันก็สวยเท่านี้แต่ทำบ้านแล้วอ่ะหนูก็จะเลือกเป็นอีกเกรดนึงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยขัดหนูทำไมไม่ประหยัดแต่เราจะรู้สึกว่าบ้านอ่ะทำบ้านทั้งทีทำไม่ดีค่ะเราก็เพิ่งมารู้วันนี้เหมือนกันว่าอุ๊ยวันนั้นเราให้เขาเลือกแค่สายฉีดก้นเองหรอเขาคงอยู่ในใจของเขาอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็ให้เขาเลือกซะ2อันให้เลือกไว้2อันเลยเผื่อว่าเผื่อเนื้อเผื่อขาดไม่บนหลังต้องอย่างนี้เราเลือกไว้ให้เสร็จตอนเหลือประมาณ2ช้อยสุดท้ายแล้วไม่ต้องบอกราคาแล้วให้เขาเลือกหลังจากนั้นหนูแก้ไขยังไงรู้ไหมทุกวันนี้นะอะไรที่เพิ่มเติมในบ้านนะหนูแอบทำกับผู้รับเหมาแล้วนะมีบางอันยังเซอร์ไพรส์เขาอยู่เลยนะเดี๋ยวไปรู้อีกทีตอนย้ายของเขาบ้านเพราะถ้าบอกเขาเขาไม่ให้ทำแน่ๆแต่เราก็จะแอบบอกว่าพี่เพิ่มตรงนี้ให้หน่อยพี่ประดิษฐ์ตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็แอบเอาบิดแยกไม่ให้เขารู้ในกลุ่มกลางอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขารู้เขาก็ไม่ให้ทำอ๋อนี่แต่ละถ้าเขาดูอยู่เขาก็ต้องรู้สิตอนนี้ก็รู้แล้วถ้าออกอากาศไปแต่ว่านัดตอนนั้นก็น่าจะเริ่มย้ายเข้าบ้านแล้ว ตอนนั้นที่ทะเลาะ กันเกือบจะเลิกกันตกใจไหมคะว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดนี้เลยเหรอทำไมแรงถึงขนาดนี้เอาจริงๆนะพี่อ้อยหนูไม่ได้ตกใจเพราะหนูไม่ค่อยได้รู้ความโกรธของเขาเขาไม่แสดงออกหรอคะเขาแสดงออกแต่หนูไม่ค่อยรับรู้ค่ะอย่างที่บอกว่าหนูนิสัยเหมือนผู้ชายไงเวลาหนูอยากใช้ชีวิตหนูก็ใช้ชีวิตเวลาหนูไปพักผ่อนอย่างเคสที่ทะเลาะกันเลิกกันเนี่ยอันนี้ที่เขาพูดเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงก่อนแต่งหรือว่าหลังแต่งใหม่ๆเนี่ยหนูไปถึงงานคอนเสิร์ตแล้วในนั้นน่ะเพื่อนทั้งนั้นเลยวงดนตรีที่เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเลยเจ้าของงานก็เพื่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาไปอ่ะมันก็คือได้ไปเจอเพื่อนดังนั้นค่ำคืนนี้เราจะอยู่กับเพื่อนแต่ว่าเขาก็จะแบบว่าหนูให้ถึงเที่ยงคืนกับห้องพักผ่อนเธอเดี๋ยวเราต้องบินกลับอะไรเงี้ยหนูก็ดื้อไม่ไปเราจะต้องมีเขามีที่สะพานปลาริมทะเลเขาจัดต่ออะไรเงี้ยเขามีแบบเขาเรียกอะไรนะดนตรีกันต่ออย่างเงี้ยไปก็ไปด้วยเดินไปเขาเพราะถ้าเดินไปเขาหนีไปนอนบ้านเพื่อนนะหนูก็ด้วยคนนิสัยอย่างนี้ค่ะคือผู้ชายเหมือนกันนะคะใช่ก็เอาไปนอนบ้านเพื่อนก็ไปแต่เราจะไปคุยกับเพื่อนอะถ้าคุณงอนก็เรื่องแค่นี้หนูก็รู้สึกถ้างอนเรื่องแค่นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วหนูก็ไม่ได้ค่อยรู้สึกอะหนูว่ารู้สึกผิดกับเขามากเลยแล้วเราก็ไปแล้วเสร็จแล้วพอเราอยู่คุยกับเพื่อนอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เดินกลับห้องแล้วพอกลับมาที่ห้องอ่ะเขาไม่อยู่ค่ะพอโทรหาเขาบอกเขาไปอยู่บ้านเพื่อนไงอ่ะโอเคเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหนูก็รู้ไหมเขาโกรธรู้แต่ว่าไม่ได้รู้ว่าขนาดไหนอะพี่อันป้าแต่ว่าเอาจริงๆคือแค่รู้ว่าโกรธแต่เราไม่สนใจก็สามารถเหมือนกับทำให้เขารู้สึกได้ว่าเราไม่แคร์นะคือจริงๆแล้วครอบครัวก็ทำความสุขให้หนูอย่างที่เขาบอกบางทีเราอะชอบเหนื่อยแล้วลืมแค่เราเอ่ยว่าเราอยากกินอะไรเขาก็ทำกับข้าวให้เรากินอย่างเงี้ยในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งบางทีเราไม่ได้แบบขอบคุณแล้วก็มองข้าม